กายที่มีสุขภาพดีก็หมายความว่ากายที่แข็งแรงที่เดินได้ยืนได้นั่งได้มีกำลังมีทุกอย่างรวมทั้งมีความคิดที่ดีถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีก็มีกำลังเป็นกำลังที่จะแผ่ความเมตตาให้แก่คนอื่นมีกำลังที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม